สวัสดีค่ะพบกันกับช่องแค่เลย Channel นะคะวันนี้แค่เลยจะพามาทำน้ำพริกปลากระป๋องค่ะวิธีทำง่ายๆนะคะตามแค่เลยมาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆเราจะเอาหอมแดงกับกระเทียมไปปอกก่อนนะคะหอมแดงแค่เลยใช้5หัวนะ5หัวใหญ่ส่วนกระเทียมใช้2หัวค่ะใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะพริกใช้23เม็ดหรือใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ลดเพิ่มลงได้นะคะให้เพื่อนๆ นำพริกหอมแดงกระเทียมที่เราปอกเรียบร้อยแล้วนะคะมาคั่วไฟค่ะคั่วโดยใช้ไฟอ่อนนะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะเพื่อนเมื่อคั่วเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆนำไปตำแค่พอหยาบๆนะคะไม่ต้องตำจนละเอียดจัดในส่วนของปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่แต่ตัวปลากระป๋องไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ำเขาหลังจากนั้นก็ตำเลยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลากระป๋องที่เราเก็บไว้ค่ะแค่เลยใช้น้ำมะนาว3ช้อนนะคะใช้เป็นช้อนกินข้าวแบบนี้แหละค่ะตวงในส่วนของน้ำปลาก็ใช้ทั้งหมด3ช้อนเช่นเดียวกันค่ะน้ำปลากับน้ำมะนาวใช้สัดส่วนที่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นก็ตำให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะในส่วนของรสชาติเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะการปรุงรสนะคะให้เพื่อนๆใส่ทีละน้อยก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ถูกใจเราสามารถเพิ่มได้ค่ะถ้าเพื่อนๆใส่เยอะเลยเนี่ยจะแก้ยากนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลากระป๋องวิธีทำง่ายๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ